เมื่อวานนี้นายเฉลิมชัยสรีอ่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธาน,นี โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้แสดงความเป็นห่วงตอนกลางของภาคซึ่งปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนหลักน้อยเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีน้ําน้อยกว่า30มเเซมีอยู่ถึง5เขื่อนด้วยกันก็คือเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเขื่อนชุลาภรจังหวัดชัยภูมิเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีเขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนเขื่อนลำพระเพิงเขื่อนลำแซจังหวัดนครราชสีมาและเขื่อนลำนำ ลำนังรองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างไรก็ตามค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักและมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําและเขื่อนยืนยันนะคะว่าน้ําอุปโภคบริโภคไม่มีขาดแคลนแน่นอนส่วนน้ําใช้ เพื่อการเกษตรก็ต้องรอดูว่าช่วงปลายฤดูฝนจะมีพายุเข้ามามากน้อยเพียงใดทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่มีการบูรณาการแผนรับมือทั้งน้ำท่วมในช่วงที่จะมีฝนตกหนักพร้อมจัดเตรียมแผนบริหารจัดการน้าให้มีพอใช้ไปจนถึงหน้าแล้งปีหน้าโดยเพิ่มระดับการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ20-30ค่ะ